บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับวันนี้บังเอมาพบปะพูดคุยกับแฟนเพจของเอเชิญยิ้มทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันที่2เมษายน2565ครับหลังเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าปรากฏว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์ผมก็ได้ดูติดตามข่าวสารจากสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศเมื่อเวลาประมาณสัก2 ทุ่มที่ผ่านมาครับว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์ก็หมายความว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชที่1443ครับขอบคุณและก็สุโกรต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ทำให้ตัวผมเองยังมีลมหายใจและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำอามานอิบาดะในเดือนอันประเสริฐและทรงเกียรติขอให้พี่น้องทุกๆคนที่เป็นแฟนเพจบังเอทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจกันให้พร้อมวันรุ่งขึ้นเราจะต้องเข้าสู่ภารกิจอันสำคัญที่เรามุสลิมทุกคนจะต้องทำครับนั่นก็คือการถือศีลอดและวันนี้บังเอจะมาพูดถึงการอัปโหลดคลิปวิดีโอในการรีวิวร้านอาหารที่ผ่านมาครับบังเอจะลงคลิปวิดีโอในช่วงเวลาประมาณ6 โมงเช้าหลังละหมาดซุบฮีของทุกๆวันครับแต่ในช่วงเดือนรอมฎอนนี้เพื่อความเหมาะสมบังเอจะอัปโหลดคลิปวิดีโอรีวิวร้านอาหารในเวลาหลังการละศีลอดก็คือช่วงเวลาประมาณสัก6 โมงกว่าๆไปจนถึง1 ทุ่มนะครับส่วนคลิปวิดีโอเมื่ออัปโหลดลงไปแล้วมันจะยังคงอยู่และข้ามวันไปจนถึงการถือศีลอดในวันถัดไปก็จะทำคลิปวิดีโอแปะไว้หัวคลิปทุกคลิปเลยครับให้พี่น้องมุสลิมทุกๆคนได้ทราบก่อนว่าถ้าหากท่านยังอยู่ในช่วงเวลาที่ถือศีลอดอยู่กดเลื่อนผ่านไปก่อนครับอย่าเพิ่งรับชมคลิปวิดีโอการรีวิวอาหารให้ถึงเวลาที่ละศีลอดละหมาดเรียบร้อยแล้วละศีลอดเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมารับชมคลิปวิดีโอของบังเอนะครับส่วนพี่น้องต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์ฮินดูซิกศาสนาใดก็ตามที่เป็นแฟนเพจบังเอก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ตามปกตินะครับเฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นครับที่แนะนำให้กดเลื่อนผ่านไปก่อนในช่วงที่ตนเองถือศีลอดแล้วค่อยรับชมในเวลาที่ตัวเองละศีลอดแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับก็ติดตามคลิปวิดีโอของบังเอได้ตลอดเดือนรอมฎอนครับแต่เพื่อความเหมาะสมอย่างที่แจ้งไปครับจะลงคลิปวิดีโอหลังเวลาละศีลอดนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ